เสมลเลยดิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีนายอำเภอคุณครูตำรวจนะคะสวัสดีทุกคนเลยมีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่นะ5องศานะคะวันนี้แม่มถูกหวยนะคะแม่มถูกแม่มซื้อหวย2ตัวล่างนะคะแต่ว่าเขาให้มาเป็นทอง1บาทแม่มก็เลยขอเป็นเงินสดนะคะวันนี้ก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวนะก็เดี๋ยวไปเที่ยวกับแม่มด้วยกันนะคะก็พี่น้องก็วันนี้พาไปซื้อเคยนะคะเคยคุณรู้จักไหมเคยนะคะภาษาใต้เนี่ยเคยเนี่ยก็คือกะปินะคะแม่มจะพาทุกคนไปซื้อกะปิใจหลังเลยเจอแล้วค่ะพี่น้องเคยอังกฤษVery salty. Yeah. Marmite นะคะ Marmite นะคะนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในมันเป็นแบบนี้เนาะคือว่าพี่น้องคะเคยมดนะคะเคยมดไอเนี่ยเขาว่ามันแทนเคยได้นะคะเคยนะคะภาษาใต้เนี่ยนะเคยก็คือกะปินะคะแล้ววันเนี้ยคือมันสามารถเอาไปทำกับข้าวได้หรือกินกับแยมนะคะจะมาคุยให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะอันก่อนอื่นเลยเนาะมันก็เป็นขวดกลมๆนะคะชื่อมาไม้นะคะมีกลิ่นเหม็นนะคะมันเป็นยีสต์นะทำมาจากยีสต์แล้วก็เบียร์คือสมัยก่อนตั้งนานมาแล้วนะที่แบบว่าเขาทำเบียร์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ที่มันเหลือตกตะกอนจากเบียร์ค่ะเขาก็เอามาผสมกับยีสต์ก็ออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็จะมีวิตามิน B1 วิตามิน B3 วิตามิน B6 และวิตามิน B12 เยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่มีส่วนของเนื้อสัตว์หรือว่า อะไรเลยนะคะแต่ว่ามีกลิ่นเหม็นเหมือนกะปิบ้านเราเหมือนเลยพี่น้องเหมือนเคยบ้านเราเลยเหม็นคล้ายๆกับปลาร้าบ้านเราด้วยนะก็ลักษณะนะคะก็คือเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื้อแน่นๆแล้วก็มีความแววๆอยู่ข้างในตัวนะคะนี่นะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะส่วนกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวจะตักให้ดูนะนี่มันจะเหนียวอย่างนี้เลยค่ะเหนียวอย่างนี้เลยนะแล้วส่วนกลิ่นเนี่ยก็คือเหม็นนะคะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกะปิบ้านเราเนาะทีนี้มาดูเรื่องของเทสนะคะรสชาติเนาะแม่มาลองกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กับคุณชายนะคะก็มันจะแววๆนะเห็นไหมรสชาติเค็มมากๆเลยเค็มแบบกินเล่นไม่ได้อะค่ะเค็มออกขมไปเลยอะแต่ก็มีความนัวๆเหมือนเรากินกะปิเล่นอะเราก็กินกะปิเล่นเฉยๆไม่ได้กะปิต้องเอาไปทำอย่างอื่นกินใช่ไหมรสชาติลักษณะเดียวกันแต่มันหอมแบบคือถ้าคนชอบกะปิก็จะบอกว่ามันหอมนะถ้าอยู่ไม่รักมันอยู่ก็จะเกลียดมันไปเลยตัวนี้ค่ะที่สวีเดนนะคะเหมือนคาเวียร์นะคะก็คือแบบมันเป็นปลามันทำมาจากปลานะคะตัวนี้เนี่ยลักษณะก็คือเหมือนกันน่ะคนสวีเดนชอบมากทาขนมปังกินนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็จะเกลียดมันเลยเพราะมันเหม็นมากๆมันมีกลิ่นเหม็นคาวแบบปลาเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันก็จะเค็มเนี่ยแล้วมันก็จะออกเค็มๆคาวๆแล้วก็มีความหวานติ่งๆลักษณะเดียวกันเลยแหม่มไม่กินอันนี้นะตอนแรกแหม่มเกลียดมากเลยเพราะเหม็นแต่พอแม่บอกไปกินกับไข่อร่อยแฮะก็คือถ้าอยู่ไม่รักมันอยู่ก็จะเกลียดมันเลยนะคะนี่แม่ก็คือรักมากๆเลยแม่กินทุกวันนะไม่กินทุกวันหรอกกินบ่อยกินกับไข่นะคะแม่คิดว่าลักษณะเดียวกันถ้าอยู่ไม่รักมันอยู่ก็จะเกลียดมันเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะลองเอามาตำส้มตำดูคือตำส้มตำใส่อันเนี้ยมันก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่า
แบบใส่กะปิแล้วก็ผสมกับอะไรอ่ะเขาเรียกมันปูอ่ะลักษณะเดียวกับมันปูนะคะก็จะมีความเค็มๆมันๆเหม็นๆอะไรเงี้ยแบบว่ามันน่าจะอร่อยอันนี้ก็ที่จะกริลนะคะวันนี้เนาะแล้วก็จะเอาอันนี้ลงกระทะหมดเลยนะคะลักษณะเหมือนมะกอนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันแม่ก็ไม่เคยกินแล้วเขาบอกกับอันนี้เลยมั้งเขาบอกแล้วเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่แม่ปอกนะคะสองเม็ดพอนะคะเพราะว่าแม่ตำนิดเดียวเบี้ยสารเทศนะคะตาลนิดนึงก็ผงชูรสนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ปลาร้านะแล้วก็จะไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่น้ำปลานะคะจะใส่เป็นเมอร์เมดแทนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะนะคะมันเหนียวเนาะเหนียวติดครกติดสาบเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวมันไม่ติดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนที่มันจะแบบว่าใส่มะนาวเนาะมันจะเป็นรสชาติยังไงก็เผ็ดมากเลยตายแล้วพริก2 เม็ดเผ็ดมากมันก็ใช้ได้นะแต่มันต้องใส่เยอะอีกหน่อยนึงใส่เยอะเลยแหละไม่ได้เลยไม่รู้หวานมาจากไหนเหมือนกันใส่น้ำตาลไปนิดเดียวเองแล้วเดี๋ยวจะใส่ตอนนี้น้ำตาลเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำอุ้ยนี่สีน้ำเหมือนเลยนะคะเหมือนน้ำปลาร้าเลยนะนี่ดูสิไม่ต้องใส่ปลาร้าเลยนะอร่อยเลยให้ได้ไหมดูน้ำเป็นอย่างนี้ค่ะอร่อยเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแบบทำไม่เยอะนะแบบจะลองทำดูนะคะให้พี่ๆเพื่อนได้ดูกันนี่นะคะน้ำเหมือนเลยเนาะเหมือนเลยนะคะไอ้ลูกอันนี้มันชื่อคอนหลับบี้นะคะใช้แทนมะละกอเนาะแล้วก็น้ำซอสที่แม่ทำเนี่ยคือหม่าไม้นะคะหม่าไม้มาจากอังกฤษเนาะเป็นโปรดักต์ของอังกฤษนะคะลายซอกินเหมือนเลยอุ้ยมาทีนี้เรามาลองกินกันเผ็ดมากมากเลยนะแม่ไม่มีผักอ่ะกรอบเผ็ดโอ้ยแซ่บอร่อยใช่ได้เลยเหม็นใช้แทนกันได้จริงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเหม็นปลาร้านะมันเหม็นอีกแบบนึงแต่มันน้ำเหม็นคล้ายๆกะปิมันใช้แทนกันได้อุ้ยมาชวนทุกๆคนกินนะกินแบบเฮลตี้นะคะกินแบบไม่ต้องกินของหมักของดองนะก็แนะนำให้กินตัวนี้นะคะเผ็ดอ่ะน้ำใส่พริกเยอะกรอบนะดูน้ำมันกินน้ำให้ดูให้ได้เลยเหมือนเลยว่ะถ้าขาดกะปิใช่นี่ก็มาแทนนะคะเหมือนว่าจะลองแกงเลียงดูแบบไม่มีกะปิแล้วก็กินอันนี้แทนเผ็ดใช้ได้เลยค่ะแต่มันมีวิตามิน B สูงมากๆแหม่มก็เลยจะลองกินดูนะคะ
เขาบอกว่าไม่รักก็จะเกลียดมันไปเลยนะคะแต่รู้สึกว่าไม่ได้เกลียดนะแบบไม่เกลียดมันหรือว่ามันมีประโยชน์กับแบบเผ็ดเผ็ดจังพี่น้องมันเคยบ้านเราเลยนี่ของเพียงกันได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อนะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ